ขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มมะขามสัก30วินะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำเดือดนะครับให้นำมะขามของเรานะครับมาต้มเลยครับเราจะทำมะขามแช่อิ่มกันนะครับเพื่อนๆที่เราต้มเขานะครับเพราะจะได้ปอกเปลือกเขาง่ายๆนะครับเราต้มเขาแค่30วินาทีพอนะครับเพื่อนๆพอครบเวลาแล้วครับนำมะขามของเราขึ้นไปน็อกน้ำเลยครับเพื่อนน็อกน้ำเขานะครับจะได้ปอกเปลือกเขาง่ายๆนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ปอกเปลือกมะขามของเราเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปอกเปลือกมะขามยักษ์กันเลยครับก็ให้ใช้มีดนะครับตัดปลายก่อนนะครับทั้งสองด้านแล้วก็เลาะเขานะครับเขาจะมีเส้นนะครับเลาะดึงเส้นเลยครับเขาเรียกลกมะขามนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้มีดค่อยๆดึงออกมาเขาต้มแล้วเขาจะปอกเปลือกง่ายนะครับแล้วก็ปอกเปลือกมะขามยักษ์เสร็จนะครับเมื่อเราปอกเสร็จแล้วก็นำเขาไปแช่ไว้ในน้ำนะครับเพื่อรอทำขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกมะขามยักษ์ของเราให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเราปอกเปลือกมะขามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำเกลือสำหรับแช่มะขามยักษ์ของเราเลยครับน้ำเปล่า 3,000 กรัมเกลือป่น220กรัมใส่ลงไปเลยครับก็จะใช้เป็นเกลือห่อนะครับเพื่อนๆห่อละ5บาทแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เกลือละลายเลยนะครับสำหรับน้ํา 3,000 กรัมนะครับต่อมะขามแช่อิ่ม4กิโลนะครับเพื่อนๆมะขามที่เราแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําเขามาแช่น้ําไว้นะครับเพื่อล้างทําความสะอาดมีทั้งหมด4กิโลนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเราก็นํากระชอนนะครับตักมะขามของเราออกนะครับเพื่อจะนำเขาไปแช่น้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเรานำมะขามของเรานะครับไปแช่น้ำเกลือกันเลยครับเพื่อนๆนำมะขามของเรามาแช่ในน้ำเกลือเลยครับให้เราปิดฝานะครับแล้วก็แช่มะขามของเรากับน้ำเกลือ1คืนนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้เจอกันครับเราก็แช่มะขามของเรากับน้ำเกลือไว้ครบ1คืนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับตักเขาไปล้างน้ำเปล่าออก1น้ำนะครับเพื่อคลายความเค็มของเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราล้างมะขามของเราเลยนะครับ1น้ำนะครับเพื่อนๆเราก็ล้างมะขามด้วยน้ำเปล่า1น้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำมะขามของเราแช่น้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใสนะครับแช่ปูนกินหมากกับน้ำเปล่าไว้1คืนนะครับจนปูนกินหมากเขาตกตะกอนก็จะได้น้ำใสๆของปูนกินหมากขึ้นมาเขาเรียกว่าน้ำปูนใสนะครับเพื่อนๆปริมาณน้ำ 3,500 กับปูนกินหมาก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานำน้ำปูนใสของเรากรองนะครับแล้วไปเทใส่ในมะขามของเราเลยครับแล้วเราก็จะแช่มะขามเรากับน้ำปูนใสไว้5ชั่วโมงนะครับน้ำปูนใสก็จะทำให้เนื้อมะขามกรอบอร่อยนะครับเพื่อนๆอีก5ชั่วโมงเจอครับระหว่างที่เรารอมะขามของเราแช่น้ำปูนใสนะครับขั้นตอนนี้เรามาเคี่ยวน้ำตาลสำหรับไปแช่มะขามแช่อิ่มของเรานะครับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี2กิโลแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะครับคนคั่วให้น้ำตาลทรายของเราหอมนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ำลงไปนะครับให้เราเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็คั่วน้ำตาลทรายของเรานะครับเมื่อเราเคี่ยวคนน้ำตาลของเรานะครับกับไฟได้ที่นะครับจนน้ำตาลของเรามีกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยน้ำเปล่า 3,500 กรัม
น้ำตาลทรายแดง200กรัมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยนะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เคี่ยวให้เขาเดือดจนน้ำตาลละลายเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำตาลเคี่ยวของเรานะครับปล่อยเขาเดือดมา10นาทีนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ปิดแก๊สแล้วก็พักเขาให้เย็นนะครับก่อนนำไปแช่กับมะขามของเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพักน้ำตาลเคี่ยวของเราให้เย็นเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ได้แช่มะขามกับน้ำปูนใสครบ5ชั่วโมงครับเพื่อนๆล้างมะขามออกและนำเขาไปแช่ในน้ำตาลเคี่ยวของเราเลยครับแล้วเราก็นำมะขามที่เราล้างนะครับใส่ลงไปในโหลพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะแช่อิ่มเขานะครับนำน้ำตาลเคี่ยวของเราเทลงไปเลยครับที่พักจนเย็นแล้วนะครับเทลงไปเลยครับถ้าเราเทตอนเขาร้อนๆจะทำให้เนื้อมะขามเละนะครับให้พักน้ำเชื่อมให้เย็นก่อนนะครับเทให้เต็มเลยครับเราก็เทน้ำตาลเคี่ยวของเรานะครับลงไปในโหลจนเต็มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเราปิดฝานะครับเราจะแช่อิ่มมะขามของเรานะครับ3วันนะครับอีก3วันเจอกันนะครับเพื่อนๆปิดฝาเลยครับให้เราเก็บมะขามของเราไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยนะครับไม่ต้องไปแช่เย็นหรืออะไรนะครับช่วงนี้อากาศกำลังดีครับ3วันเจอกันครับเพื่อนๆตอนนี้มะขามแช่อิ่มของเราก็แช่ครบเวลาที่กำหนด3วันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราตักจัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหอมด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูมะขามแช่อิ่มนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะครับก็ทานคู่กับพริกเกลือนะครับพริกเกลือก็ทำง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้แม่บ้านชิมนะครับชิมพริกเกลือนะครับเพื่อนๆกรอบนะครับเพื่อนแม่บ้านบอกว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะครับก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวหวานกรอบอร่อยเลยนะครับเพื่อนเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพเป็นเมนูของดองก็ได้นะครับเมนูนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยมากกับเมนูมะขามแช่อิ่มนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูมะขามแช่อิ่มก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมกรอบอร่อย